ันนี้ค่ะไซก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เดอะแนปหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะและเดี๋ยวนะคะไซจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูว่าบรรยากาศภายในเดอะแนปเนี่ยจะเก๋ไก่แค่ไหนค่ะตามไซไปเลยค่ะพี่แดงครับพี่แดงมงคลครับค่ะเป็นพิการที่นี่ครับทราบว่าน้องสายกับคณะมาถ่ายแฟชั่นนะครับค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะมาถึงแล้วเป็นไงบ้างชอบค่ะดีไซน์เก๋ไก่มากค่ะเพราะว่าหนูลองเดินดูรอบๆตรงช่วงล็อบบี้มาแล้วเข้ามาถึงปุ๊บก็เจอพวกเบสแบบที่ให้นั่งให้นอนเอกเทนเอกได้นี่คือมันเป็นคอนเซ็ปต์เลยป่ะคะหรือว่ายังไงแนปนี่มันหมายถึงอะไรมันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์เป็นโรงแรมแบบชิคแบบสไตลิชแบบชิคก็คือเก๋ไก่ทำนองนั้นเป็นดีไซน์โฮเทลเนื่องจากว่าโรงแรมในป่าตองเนี่ยมันมีเยอะมีหลายแบบแล้วโรงแรมเดอะแนปเรามันมาอยู่เป็นปลายหาดซึ่งจุดขายเราก็ไม่ได้อยู่กลางชายหาดเราก็เลยเป็นดีไซน์โฮเทลก็คือแนปทำหมายความว่าสบายสบายพักผ่อนงีบงีบได้ทุกที่สามารถแบบว่าพักผ่อนหรือสามารถนอนหลับได้ในขณะที่รอเช็คอินอยู่ก็เป็นนั่งเล่นตรงเดย์เบสอะไรเอคเนกสบายสบายนั่นคือเดอะแนปที่มาของเดอะแนปเพราะว่าคอนเซ็ปต์เราคืออะไรเลสบัตมองน้อยแต่มากมากในความรู้สึกมากในสิ่งที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีน้องสายจะสังเกตว่าเข้ามาถึงทำไมมันโล่งๆเหมือนกันไม่เหมือนล็อบบี้แต่จริงๆแต่จริงในความรู้สึกแล้วมันมีมากนะฮะนั่นคือเลสบักมองของเดอะแนปเรานะแล้วยังมีดีเทลอีกหลายอย่างที่หนูเห็นมีเตามีแบบโค้ดอะไรแบบเก๋ๆคือเราจะสื่อด้วยความเป็นภูเก็ตนะคะเดอะแนปอย่างเตามะเฟืองที่เป็นที่วางไว้ตกแต่งในโรงแรมแล้วก็มีอันนี้คือเตามะเฟืองเตามะเฟืองไอ้เตาในภูเก็ตสมัยก่อนที่มาวางขายนะครับหรือบางสีน้องชายอาจจะเห็นห้องอาหารของเราชื่อว่า7676ก็สังเกตว่าเอ้ย76คืออะไรอะคะ76คือเป็น area code ของภูเก็ตคือ076บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตทั้งหมดเลยตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วจะรับรู้ได้ถึงแบบไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นความเป็นภูเก็ตทั้งหลายความเป็นภูเก็ตนี่ขนาดแค่ล็อบบี้ยังเก๋ไก่ขนาดนี้ค่ะหนูที่อยากจะเห็นห้องซะเลยค่ะว่าจะมีดีเทลอะไรน่ารักอีกมั้ยมีคือห้องเรามีหลายแบบแต่เดี๋ยวพี่จะพาน้องชายไปดูสัก 2-3 แบบที่ได้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูไปเลยมั้ยค่ะไปเลยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงห้อง601นะครับมีเต่าอีกแล้วมีเต่าอีกแล้วใช่ไหมเชิญดูข้างในเลยนี่คือห้องแบบ Blue Moon Suite ค่ะนะครับเชิญครับจะเป็นห้องใหญ่อยู่บนชั้น6ที่สูงสุดของโรงแรมเรานะฮะค่ะก็เป็น Blue Moon Suite เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับก็ถ้าจะเป็นระเบียงข้างหน้านะฮะมองเห็นวิวค่ะประตองนะครับเชิญครับจะมีระเบียงใหญ่ครับนี่คือห้องที่เหมาะสำหรับผู้ฮันนีมูนซึ่งเราขายดีมากฮันนีมูนกับชาวเกาหลีแล้วเขาจะจองห้องรูมูนสวีทเนี่ยถ้าสมมติต้องการส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากดูทีวีโดยนอนแล้วก็ปิดตัวนี้เข้ามาโอ้เก๋ไก่นะแล้วก็ปิดนะอย่างนี้ครับค่ะเปิดก็จะได้ดูแล้วก็ผ่านไปก็ดูเป็นห้องใหญ่ครับเป็นห้องใหญ่ขึ้นทุกห้องก็จะเป็นแบบนี้หมดนะคะมีดีเทลในทุกรายละเอียดจริงเก๋มากนะครับเดี๋ยวจะพาน้องชายไปดูห้องที่เรียกว่า Moonlight Deluxe ที่เมื่อกี้เรามองมาจากมูนสวีทแล้วมีบันไดเวียนกันเองที่อาบแดดส่วนตัวใกล้ถึงแล้วเชิญเลยครับตอนนี้เรามาถึงห้อง Moonlight Deluxe แล้วเชิญข้างในเลยครับ
ห้องมูลไลท์ดีลักซ์ก็จะคล้ายๆกับห้องเดย์ดรีมดีลักซ์ไซส์ห้องจะเท่ากันตกแต่งเหมือนกันนะครับก็จะห้องก็จะมี2ประเภทคือมีทวินเบดหรือว่าดับเบิลเบดแต่พิเศษของมูลไลท์ก็คือแต่ละห้องเนี่ยมีบันไดเวียนมีบันไดวนขึ้นไปดาดฟ้าซึ่งเป็นที่อาบแดดส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็นอนเขาเรียกอะมูนไลท์ก็คือดูพระจันทร์ตอนกลางคืนหรือว่าอาบแดดตอนกลางวันพวกนักท่องเที่ยวก็ชอบจะอาบแดดตรงนี้ตอนกลางวันก็จะดึงไอ้เก้าอี้ออกมาอาบแดดนะครับแล้วก็นั่งอ่านนั่งกินกาแฟการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยส่วนกลางคืนถ้าอากาศดีๆก็ชมพระจันทร์เนเจอร์ของ The Nap ได้แล้วเราเรียกว่า Nap Signature เป็นห้องที่ดีที่สุดนะครับเป็นห้องพูลวิลล่าเชิญเชิญเชิญข้างในครับตอนนี้เราเข้ามาในห้องที่ดีที่สุดของ The Nap แล้วนะเราเรียกว่า The Nap Signature พอเข้ามาครั้งแรกก็จะเห็นเป็นที่นั่งเล่นคือ Living Room นี่คือห้องกี่ห้องนอนคะ2 ห้องนอนนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเจอห้องนอนใหญ่นะครับถัดไปก็เป็นห้องน้ำซึ่งจะมีทั้งอ่างอาบน้ำมีทั้งชาวเวอร์ห้องหน้าก็จะกว้างขวางแต่ก็จะเห็นสระส่วนตัวนะครับก็มีห้องชาวเวอร์เป็นชาวเวอร์จะแช่น้ำนะครับรายแยกเป็นสัดส่วนกระจกใสด้วยค่ะกระจกใสแช่น้ำโอเคหมดเลยใช่ให้มองเห็นข้างหน้าหรือถ้าเป็นครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็มานอนห้องนี้มานอนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำเหมือนกันแต่ทางนู้นมีแอร์เรียให้สอยนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับเขาก็มีสระส่วนตัวของเป็นเอาไปเล่นถึงแม้มันจะเล็กแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวของเขาสระน้ำในภูวิลล่าก็นี่คือห้องที่ดีที่สุดของ The Nap เราเรียกว่า Nap Signature นะครับซึ่งน้องทรายก็วันหน้าวันหลังลองมาใช้บริการได้นะได้ค่ะเดี๋ยวให้หนูมีโอกาสจะมาทำความสุขคุณแม่มาได้ยินดีและทราบข่าวจากทีมงานบอกว่ามีนางแบบมาถ่ายด้วยเหรอใช่ค่ะวันนี้มีนางแบบมาถ่ายแต่ฉันใช้ที่นี่โอเคยินดีที่ใช้แต่นับเป็นฐานที่ถ่ายทำนางแบบมียังไงก็ผ่านมาทางนี้ก็แวะเยี่ยมกันบ้างรับรองค่ะจะแวะมาเยี่ยมครับตามสบายแล้วกันนะครับพิเศษให้หนูด้วยนะคะอย่าพิเศษเลยค่ะถ้าพิเศษมันจะแพง